16ปีแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้ตอนที่ย้อนกลับไปต้องบอกว่า BB เองก็ต้องเจอโจทย์ใหญ่ๆค่ะสำหรับกว่าที่จะได้หัวใจของผู้หญิงคนนี้ก็จะได้มีความรักที่สมบูรณ์เพราะคุณแม่ก็ดุมากเหลือเกินดุมากทุกวันนี้ก็ยังดุมากค่ะหลัง84แล้วก็ยังดุมากค่ะค่ะก็จะฝ่าด่านมาได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะโชคดีที่อย่างที่บอกเราค่อนข้างจะโตมากซึ่งโดยหน่วยก้านและทุกๆอย่างแล้วเนี่ยเขาก็สอบผ่านแหละแต่ความที่แม่คุณแม่ยังหวงอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วยังไงอ่ะอาชีพมั่นคงแล้วไหมอะไรเงี้ยนะจะดูแลลูกเราได้เหรอแล้วอื่นๆอีกมากมายที่อยู่จะต้องศึกษาดูแลกันไปเนี่ยโอเคไหมแต่ถามว่าคุณแม่กีดกันไหมไม่ได้กีดกันแต่ทุกครั้งเวลาไปไหนหรืออะไรก็จะต้องบอกแต่เขาเนี่ยน่าจะได้เข้าทางคุณพ่อไฟเขียวเลยเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษด้วยกันคุยกันถูกคออังกฤษอังกฤษเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็เสียดายที่คุณพ่อเสียเร็วแล้วก็เหลือคุณแม่นี่แหละแต่สุดท้ายคุณแม่ก็ผ่านก่อนหน้านั้นนะคุณแม่นี่ขนาดแบบเพื่อนโทรมายังไม่ได้เลยไม่ได้พี่ชอดนี่เพื่อนมาเล่านะคะอ๋อแม่ไม่อยู่ค่ะอยู่แต่คุณแม่จะคุยไหมคะซึ่งแม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่ฮัลโหลแม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ถามสักคำทำรายงานคือที่จะส่งครูอยู่แล้วเป็นแก๊งเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ได้จีบค่ะอันนี้พี่วิลลี่นะคะเป็นคนห่วงน้องสาวไหมคะห่วงสมมติบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเข้าได้สองซอยปีหนึ่งเนาะเราก็ค่อนข้างฮอตเหมือนกันเข้าไปใหม่ๆอุ้ยตายแล้วเพื่อนรุ่นพี่ก็มาส่งก็มากันหลายคนใช่ไหมคะก็มาเสร็จปุ๊บพี่ลี่ก็คอยโทรเจ๊กอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กระเตงกันมาเพราะไม่มีเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันซอยนั้นเราก็ติดรถมาด้วยกันก็มาด้วยกันหมดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ให้พี่ลี่ก็โทรถามอยู่ไหนละเข้าซอยแล้วซอยไหนฉันอยู่ในซอยแปลว่ามาดักรอเลยดักรอเราก็เข้าซอยนี้ไงเขาก็บอกว่าซอยไหนเขาก็อยู่ซอยนี้แล้วบ้านเราอยู่ตรงนี้เขาบอกซอยไหนฉันยืนอยู่ตรงซอยเนี่ยเราก็ฉันก็เข้าซอยจริงนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บจอดปุ๊บแหม่มลงแล้วก็ให้แหม่มลงเข้าบ้านใช่ไหมเปิดประตูอะไรได้ครับคนเปิดประตูให้เสร็จเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแล้วก็คุยกับคนนี้แล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไม่เห็นคนนี้อีกเลยว้าไม่ได้เอาไปเฉยๆอะไรนะพี่แต่ว่าคือนึกออกป่ะที่บ้านเองมีสั่งให้คนสวยมีการสกัดหนุ่มๆทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาจีบแปลว่ามันมีหนุ่มๆที่มารอที่บ้านมาหาที่บ้านมาดักหน้าบ้านอย่างนี้เหรอมีเหมือนกันอันแต่เชื่อแบบไม่เคยได้เจอเลยอ่ะได้ยินแว่วๆมี2เคส3เคสด้วยแว่วๆนะเคสที่1ก็มีน้ําหอมมาให้เต็มถุงเลยเป็นถุงแบบน้ําหอมแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ๆคนสวนก็เอามาให้แม่บ้านก็เดินออกมาให้เราแล้วก็เปิดดูแล้วก็บอกว่าคุณคนนี้เอามาให้ค่ะเราก็ใครอ่ะไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้เป็นใครใช่ไหมฮะอันนั้นหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือจะมาหาจะมาอะไรเงี้ยก็โดนไล่ขับ หนูก็ไม่รู้ว่าคือใครคนสวนมาเล่าให้ฟังกระซิบแล้วก็อีกคนนึงมาเอาดอกไม้มาให้แล้วก็ถามว่าใครแต่พวกนี้นะก็เหลือเกินให้ดอกไม้ก็ไม่เขียนว่าเป็นใครชื่ออะไรลงอาจจะถูกดึงทิ้งไปแล้วพี่ชอดพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เยอะ